เนี่ยนะครับพี่อันนี้ก็คืออันนี้ครั้งแรกมันให้เราใส่นะครับเวลาพี่เล่นพี่น้ำหนักเท่าไหร่พี่ก็ใส่เข้าไปอย่างผมมัน75เงี้ยผมก็ใส่ไป75นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นปรับระดับโยกหน้าเดี๋ยวอันนี้ขึ้นลงอันนี้ขึ้นลงนะครับอันนี้โยกหน้าโยกหลังอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับขึ้นลงให้ผมลองกดนะพี่ดูแล้วกันเนี่ยอันนี้เขาลงแล้วนะครับนี่คือลงแล้วพี่ดูตรงเห็นไหมตรงพลาสติกล่างสุดนะครับเขาลงแล้วจนต่ำแล้วเนี่ยนะครับนี่นะครับพี่ดูตรงนี้นี่คือเขาลงแล้วถ้าเราปรับขึ้นนะครับสำหรับเด็กๆอะพี่ให้เด็กแบบเล่นได้อะไรเงี้ยครับนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะให้ดูตั้งไงดีวะเนี่ยอันนี้หัวทิ่มแล้วนะครับอันนี้คือหัวทิ่มเนี่ยนะครับนี่คือหัวทิ่มแล้วผมเอาหงายเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เมนูมันก็ให้มีตามนี้นะครับเมนูอัตโนมัติของมันอันนี้คือเล่นปรับสปีดความแรงได้นะครับต้องเป็นโหมดตัวนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเราเลือกปั๊บอันนี้เนี่ยครับแล้วก็ปรับสปีดความแรงการโยกได้นะครับครับเขาจะโยกการทำงานลักษณะนี้ครับนี้ก็จะเป็นตามสเต็ปมันนะครับพี่เดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนการโยกตามสเต็ปที่เขาตั้งมานะครับรอสักพักมันก็จะเปลี่ยนไปของมัน